สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กันมาแล้วค่ะในการไลฟ์ให้ความรู้นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะมาเจอกับพี่กันนะคะช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งค่ะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีทั้งชาวเพจชาว YouTube แล้วก็ชาว TikTok นะคะวันนี้พี่กันก็มีความรู้มาฝากอีกเช่นเดิมค่ะเข้ามาแล้วค่ะกับทักทายกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพี่กันค่ะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆนะคะในการนำความรู้นะคะมาฝากให้กับแม่ๆค่ะแล้วก็ช่วงไลฟ์ช่วงท้ายของความรู้นะคะพี่กันก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะในสิ่งที่คุณแม่กำลังกังวลอยู่นะคะถ้าอาการไหนเร่งด่วนไม่ต้องรอถามคำถามกับพี่กันนะคะแนะนำว่าควรไปโรงพยาบาลเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณดิอาเนตนะคะดร.เนตใช่ไหมคะวันนี้พี่กันนะคะมีความรู้นะคะมาฝากให้กับแม่ๆนะคะบางทีคุณแม่หลายท่านกำลังประสบปัญหาอยู่เลยนะคะในเรื่องของลูกหายใจคลื่นคลาดค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องลูกชอบแง่หน้าแง่หน้าในการนอนหลับนะคะว่าอาจจะเกิดได้จากภาวะปกติอันนี้ที่แกจะมาบอกวันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักแต่ไม่ใช่ให้คุณพ่อคุณแม่กังวล นะคะเพราะบางครั้งอาการคลื่นคลาดส่วนเพราะบางครั้งอาการคลื่นคลาดเนี่ยที่เจอเนี่ยไม่ใช่บางครั้งส่วนใหญ่นะคะการที่ลูกนะคะหายใจคลื่นคลาดเนี่ยแล้วเกิดหลังจากที่กินนมนะคะส่วนใหญ่คือภาวะ overfeeding บอกก่อนนะคะคือถ้าลูกกินนมแล้วหายใจคลื่นคลาดนะคะแล้วก็พุงกลางเป็นน้ำเต้าบิดตัวไปมาเนี่ยคืออาการ overfeeding เดี๋ยวให้คุณแม่แยกให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็กรณีแง่หน้าสมมติน้องชอบเล่นแง่หน้าแต่ก้มต่ำได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคือมาบอกวันนี้ไม่ได้อยากให้คุณแม่คุณพ่อทั้งหลายกังวลแต่ให้เราสามารถประเมินได้ว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันไม่ปกติแล้วเราควรพาลูกไปตรวจไปหาหมอนะคะก็พี่กันเป็นพยาบาลเนาะไม่ใช่เป็นคุณหมอที่จะแบบว่าเฮ้ยจะมาวินิจฉัยให้ได้นะคะแต่แค่จะเอาอาการเบื้องต้นมาบอกว่าถ้าลูกมีอาการดังนี้หรือมีพฤติกรรมดังนี้ให้เราสงสัยหรือว่านึกถึงความปกติภาวะหลอดลมอ่อนย่วมเนี่ยนะคะและนำลูกไปให้คุณหมอวินิจฉัยนะคะสวัสดีนะคะทาง TikTok ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพาวขวัญคุณเพชรานะคะมิแนนค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแม่น้องระดานะคะใครกำลังมีปัญหานี้บ้างคะที่ลูกมักจะหายใจตอนนอนเนี่ยคลื่นคลาดหรือไม่ก็นอนแง่หน้าเนี่ยนะคะบอกพี่แกนนิดนึงนะคะกด1ก็ได้ง่ายๆสวัสดี217ท่านนะคะมีคนปักหมุดรอเยอะเลยนะคะเพราะว่าเอาจริงก็คือจริงๆแล้วคอนเทนต์เรื่องนี้เขียนไว้นานแล้วแหละแต่แบบแล้วก็พอนั้นก็มาไลฟ์เรื่องอื่นจนลืมเรื่องนี้ที่แล้วนะคะพอดีวันเนี้ยก็คิดอะไรไม่ทันสิเคสแต่ก็หันไปเจอเนื้อหาที่เตรียมไว้อันเนี้ยโชคดีเลยได้ทำอะไรวันนี้นะคะภาวะหลอดลมอ่อนย่วมนะคะจริงๆแล้วนะคะก็ต้องบอกก่อนหรือว่าแปลง่ายๆคือภาวะหลอดลมยังไม่แข็งแรงหรือสมบูรณ์ปกติที่เราจะเจอในเด็กนะคะนี่พูดถึงในเด็กเนาะอาการเนี้ยภาวะเนี้ยบอกก่อนมันก็จะมีทั้งแบบรุนแรงแล้วก็ไม่รุนแรงนะคะและก็ปานกลางนะคะไม่รุนแรงคือจะมีอาการทางด้านหายใจเสียงดังเท่านั้นแต่ปัญหาสุขภาพอื่นไม่มีปานกลางก็คือเช่นดูดนมไม่สะดวกอาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคลิ้นหัวใจเสื่อมเพราะว่ากดไหลย้อนเพราะว่าหายใจปกติหรือหายใจอกบุ๋มได้นะคะแล้วก็ระดับรุนแรงนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องของการดูดกลืนมีโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับภาวะเขียวคล้ำนะคะเนื้อเยื่อต่างๆขาดออกซิเจนนะคะส่งผลให้สีของเนื้อเยื่อคล้ำลงอันนี้นะคะก็คือแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะในภาวะหลอดลมอ่อนย่วมนี้นะคะสาเหตุคือเราต้องบอกก่อนว่าโครงสร้างของหลอดลมเนี่ยจะต้องมีกระดูกอ่อนมาห่อหุ้มนะคะเพื่อให้หลอดลมเนี่ยคงที่นึกถึงหลอดนะคะเพื่อลำเลียงอากาศขณะหายใจเข้าออกนะคะแต่ในเด็กที่มีภาวะหลอดลมอ่อนย่วมเนี้ยภาวะกระดูกอ่อนยังเจริญมาครอบมาคุมหลอดลมได้ไม่ดีนักหรือไม่สมบูรณ์นะคะหลอดลมของเด็กจึงรีบย่วมนะคะโดยเบียดสิ่งกระตุ้นข้างๆได้ง่ายเช่นนะคะเช่นหลอดอาหารถ้าตัวหลอดลมอ่อนย่วมนี้นะคะไปเบียดหลอดอาหารก็อาจจะทําให้เกิดอาหารการกินอาหารแบบกินหยุดหรือสำลักบ่อยนะคะจากการที่ร้องไห้หนักมากนะคะเด็กก็จะมีอาการหายใจลําบากหยุดหายใจขณะร้องไห้มากๆนะคะและนะคะเป็นอาการที่ส่วนใหญ่แล้วเราพบได้บ่อยคือการนอนนะคะที่ผิดปกติอันนี้บอกคร่าวๆก่อนนะว่าเวลาปกติเนี่ยกลางวันเด็กจะเล่นปกตินะคะไม่มีหายใจคลื่นคลาดนะคะไม่มีเสียงกลนแต่ถึงเวลานอนจะมี
หายใจคึกค่ามีอาการโกนหายใจหอบหรือมีเสียงได้นะคะโดยนะคะพฤติกรรมต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมและอาการที่พี่กันจะบอกว่าให้แม่ไปสังเกตลูกนะคะว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะกำลังมีอาการแบบนี้ไหมถ้ามีให้ไปปรึกษาหมอคุณหมอก็จะได้ซักประวัติเพิ่มเติมและตรวจวินิจฉัยเพิ่มนะคะมีอาการอะไรบ้างนะคะวันนี้ที่นำมาฝากนะคะข้อแรกนะคะขณะที่ลูกนอนใหญ่กินนมนะคะเด็กจะรู้สึกเหมือนมีคนมาบีบให้กินนมเด็กกำลังเหมือนกั้นใจดูดนมอะค่ะดูด 2-3 ครั้งแล้วก็สายหน้าออกหายใจใหม่นะคะแล้วก็กินใหม่อันนี้ต้องแยกกับภาวะเด็กติดขวดนะคือเด็กติดขวดคือเขาไม่เอาเต้าแต่เด็กติดขวดคือไม่เอาเต้านึกออกไหมคะเขาก็ไม่อยากเข้าใหม่แต่เด็กที่มีปัญหาเรื่องภาวะหลอดลมอ่อนย่วมเนี่ยเขากิน 2-3 ทีแล้วก็ออกมาแล้วก็หายใจเนาะแล้วก็เข้าไปกินใหม่อย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ใช่ปฏิเสธเต้าอันนี้ต้องแยกก่อนนะนอกจากนี้นะคะเด็กอาจจะมีอาการกินแล้วสำลักบ่อยอาเจียนบ่อยนะคะคือคุณแม่ลองสังเกตดูถ้าเกิดลูกไม่ได้กินนมมากไปแต่มีปัญหาสำลักบ่อยอาเจียนบ่อยแบบเนี้ยน้ำนมก็ไม่ได้พุ่งแรงก็อันเนี้ยค่ะก็สงสัยได้อาจจะพาลูกต้องพาลูกไปตรวจนะคะอันนี้คืออาการที่เห็นช่วงกินนมนะคะต่อไปค่ะอาการที่2ค่ะเงยหน้ามากกว่าปกตินะคะเพื่อทำให้หลอดลมไม่พับงอเงยหน้าแบบนี้นะคะอย่างที่พี่แกนบอกก่อนเราไปแยกอาการก่อนนะคะอาการเงยหน้ามากกว่าปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าเฮ้ยลูกฉันคอแข็งเร็วฉันคอเร็วดีใจนะคะเวลาอุ้มก็จะเกร็งคอไม่ให้ก้มลงแบบนี้ก็จะเกร็งเหมือนคอหงายอะค่ะอันนี้นะคะทั้งที่เพิ่งเกิดแบบนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นต้องแยกกับอาการที่ลูกแน่นท้องแล้วก็มีลมในท้องนะเด็กที่กินนมอิ่มใหม่ๆหรือว่าแน่นท้องมากๆก็จะมีเงยคอขึ้นเหมือนกันอันนี้นะคะถ้าไม่ใช่เป็นถ้าการเงยคอไม่ได้เกิดตอนที่ลูกกินนมใหม่ๆหรือว่าท้องกลางมีลมในท้องเยอะนะคะให้เราคิดถึงอาการนี้ไว้เนาะแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าตกลงลูกแน่นท้องอะไรหรือเปล่านะคะจะลองอุ้มอุ้มในท่าที่แกเคยสอนท่าเมจิโฮนะคะงอตัวลูกเอาเข่ามาชิดท้องนะคะถ้าเขาดูสุขสบายขึ้นไม่เกร็งตัวหายโอเคแสดงว่าแม่มาถูกทางและเกิดปัญหาเรื่องของแน่นท้องอัดท้องมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าทำท่าไหนลูกก็ไม่เอาเกรงแงนคออยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะอาการพฤติกรรมที่3ค่ะเวลาที่เราอุ้มลูกพาดบ่าลูกจะไม่ยอมก้มหน้าลงแอนตัวคอหงายเกรงตลอดเวลานะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องแยกกับอาการที่ลูกแน่นท้องกินนมอิ่มมากเกินไปด้วยนะที่แบบแน่นอัดท้องมีลมในท้องเยอะนะคะอาการที่4ค่ะเวลาอุ้มพาดบ่าเพื่อกล่อมให้หลับจะขืนคอไว้ตลอดเวลานะคะแม้จะง่วงมากทำยังไงก็ไม่หลับและก็จะหลับได้ดีมากนะคะในท่านอนคว่ำลูกใครเป็นไหมนะคะคือจะนอนหงายหรือนอนตะแคงก็พลิกคว่ำแล้วก็หลับสนิทอันนี้เลยนะคะการที่5ค่ะเวลาที่ลูกนอนเปย์นะคะเมื่อหลับสนิทลูกจะเริ่มแงนคอขึ้นเพราะการแหงคอจะทำให้เขาหายใจสะดวกขึ้นแม่นึกออกไหมลูกไม่ยอมแบบนอนท่าปกตินะคะถ้านอนบางคนนะคะถ้าใช้เปย์แบบเปย์ผ้าขาวม้ามันจะแหงคอลำบากนึกออกไหมมันจะต้องงอตัวเนาะบางคนไม่ยอมนอนเปย์กรณีเด็กไม่ยอมนอนเปย์นี่ก็ต้องนิดหนึ่งต้องคิดแล้วเฮ้ยมันผิดปกติวิสัยเด็กนะส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่จะชอบนอนในท่าเหมือนเข้าอู่อย่างเงี้ยค่ะหรือนะคะพอจับนอนเปแล้วดิ้นไปดิ้นมานะคะหรือบางคนก็พลิกมาเป็นท่านอนตะแคงแล้วแหงนหน้านิดๆอย่างเงี้ยก็ไม่ปกตินะคะกรณีนี้นะถ้าพ่อแม่ที่ลูกนอนเปแล้วมีการแหงนคอขึ้นหรือนอนตะแคงหักพ่อแม่ไปจับศีรษะลูกงอลงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ลูกมีภาวะหายใจไม่สะดวกหรือบางครั้งก็ SIDS หรือว่าไหลตายไปเลยได้ในเด็กนะคะเนี่ยต้องระวังมากๆอันนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะอาการที่5นะคะขณะนอนเล่นนะคะการไล่ถูกไหมเนี่ยค่ะเนาะขณะที่เล่นนะคะลูกแงนคอมองสิ่งต่างๆมากกว่าปกติแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุยกับแม่หรือพ่อแม่หรือมองแงนอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะถ้าพ่อแม่เอามือไปจับหัวลูกกดลงพอรู้สึกว่าลูกหงายไปหงายเกินไปแงนเกินไปเนี่ยแล้วลูกไม่ยอมร้องเหมือนดิ้นอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดร้องไห้ทั้งๆที่ไม่มีสาเหตุนำมาก่อนนะคะอั
ันนี้ให้นึกถึงภาวะหลอดลมอ่อนยวบนะคะต่างกับเคสกรณีที่พี่แกบอกว่าลูกชอบแงนมองบนแล้วถ้าเกิดลูกมองต่ำได้หลอกล่อมามองต่ำได้ไม่แสดงอาการเจ็บปวดไม่ร้องไห้ไม่หงุดหงิดอย่างนี้คืออาการปกติที่เด็กอาจจะเคยชินกับการมองข้างบนเพราะข้างบนส่วนใหญ่มันมีไฟนึกออกไหมเขาก็จะแบบมองแสงไฟก็จะเงยเงยเงยนี่เราหลอกล่อได้เนี่ยไม่มีอะไรนะคะอาการที่6ค่ะถ้าหลับได้ในเด็กที่พลิกตัวได้เขาจะพลิกนอนคว่ำทันทีและชอบนอนหลับคว่ำแล้วหลับยาวหลับสนิทในท่านอนคว่ำนะคะเดี๋ยวพี่แกพูดเนื้อหาให้จบก่อนเนาะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์อีกทีเนาะอาการที่7ค่ะกรณีที่เป็นเด็กทารกหรือยังพลิกตะแคงตัวไม่ได้นะคะเขาจะนอนแล้วแงนคอขึ้นเล็กน้อยนะคะนอกจากนี้แงนคอขึ้นไม่ใช่เล็กน้อยแงนคอขึ้นและบางครั้งยังพบว่าเด็กมักจะหลับและสะดุ้งร้องไห้เป็นพักๆเนาะในวัยทารกเนี่ยแล้วมีอาการแบบนี้ให้คิดด้วยเนาะแต่ต้องแยกกับอาการนอนหลับฝันอีกนะจริงๆแล้วถ้ามีบ่อยๆทุกคืนทุกคืนเนี่ยพี่ก็อยากให้พาไปตรวจเราจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยเราสงสัยเนี่ยมันใช่ไหมหรือว่าเป็นอาการนอนหลับฝันปกตินะคะจะสังเกตดูว่าเขาอาจจะมีอาการแบบนอนแงนคอขึ้นรวมด้วยนะคะวิธีการแก้ปัญหาจริงๆแล้วถ้าเกิดลูกเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำว่าให้นอนตะแคงหรือแงนคอได้เล็กน้อยนะคะอาการที่8นะคะเวลานอนจะมีเสียงครืดคราดใครเป็นพี่ว่าหลายคนแต่ว่าต้องระวังนะคะครืดคราดเป็นหวัดครืดคราด overfeeding ตัดออกนะคะครืดคราดเพราะภูมิแพ้เพราะว่าแอร์เป่าพัดลมเป่าหรือเปล่าต้องแยกออกนะคะจะสังเกตว่ากลางวันเนี่ยเขาจะเล่นแบบปกติพอถึงเวลานอนจะนอนหายใจมีเสียงครืดคราดมีเสียงปนนะคะถ้าจัดท่านอนใหม่ไม่ว่าจะเป็นท่านอนตะแคงหรือแงนคอขึ้นเล็กน้อยเนี่ยอาการดีขึ้นอาการหายใจดังอะไรเนี่ยหายไปนี่คิดแล้วแหละน่าสงสัยไปพบแพทย์นะคะข้อที่9ค่ะลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการกลืนคือการกินนมแล้วมีแหวะบ่อยอาเจียนบ่อยแบบนี้นะคะให้สงสัยได้นะคะแต่แรกเกิดถึง6เดือนอย่าลืมนะน้องมีแหวะนมได้แต่จะไม่แหวะทุกมื้อนะคะถ้าแหวะทุกมื้ออาเจียนทุกมื้อและอาเจียนเยอะๆไม่ใช่แค่แหวะนมนะคะหรือบางครั้งจะมีเรื่องของสำลักนมเนี่ยบ่อยๆเนี่ยให้ไปตรวจดูเหมือนกันนะคะทำไมภาวะนี้เราถึงไม่เจอตอนที่แรกเกิดที่คุณหมอผ่าคลอดออกมาหรือว่าหมอเด็กตรวจอะไรเงี้ยไม่เจอนะคะเพราะอาการมันจะเด่นชัดเนาะเวลาที่เราแบบกลับมาเลี้ยงดูแล้วก็สังเกตอาการต่างๆนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะอาการหลอดลมอ่อนยวบเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นระดับที่ไม่รุนแรงเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นเมื่อลูกอายุประมาณ2ปีนะคะก็คือจะหายไปได้เองค่ะแต่เราต้องมีการติดตามหรือว่าตรวจกับคุณหมอนะคุณหมอจะได้ประเมินถึงความแรงใช้การตรวจวินิจฉัยนะคะตรวจร่างกายเพิ่มนะคะถ้ามีภาวะหลอดลมอ่อนยวบที่รุนแรงเนี่ยคุณหมอจะได้ทำการรักษาให้นะคะไม่จะถ้าไม่ได้รักษานะคะแล้วอาการลูกรุนแรงแล้วเกิดภาวะหายใจไม่ออกหรือว่าเราไปจับฝืนให้เขานอนในท่าที่งอคออะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้ลูกขาดออกซิเจนนะคะมีผลต่อสมองอีกเนาะมีปัญหาทำให้เกิดความพิการทางสมองอะไรนี้ขึ้นมาจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะคะคือถ้าเราไปหาคุณหมอแล้วตรวจวินิจฉัยว่าลูกมีภาวะหลอดลมอ่อนยวบคุณหมอก็จะให้คำแนะแบบระดับเล็กน้อยเนาะไม่รุนแรงเนี่ยคุณหมอก็อาจจะให้คำแนะนำว่าในเด็กกลุ่มนี้นะคะควรจัดท่านอนยังไงอะไรอย่างนี้เพื่อให้เขาแบบหายใจสะดวกขึ้นแล้วพอเรารู้ปุ๊บเราก็จะได้ไม่กังวลแล้วเฮ้ยไม่คอยไปจับลูกแงนลูกแงนคอไปจับลูกงอคอกลับมาอะไรเงี้ยจะได้ทำให้เราเนี่ยเลี้ยงเขาแบบถูกทางนะคะโอเคนะคะสำหรับความรู้วันนี้นะคะที่คิดว่าแม่ๆหลายท่านก็จะได้ไปประเมินลูกเพราะว่าอาการหายใจคลื่นท่านเนี่ยก็มีคนแบบเป็นเยอะที่บอกเลยนะคะบางคนหายใจไม่สะดวกจับงอคออย่างเงี้ยเกิดบางทีมีปัญหาเรื่องของชักคอขาดออกซิเจนแล้วก็มีด้วยนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ